วัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาแถลงผลประกอบการนะครับของไตรมาส3ที่ TQM เนี่ยเราทำได้ดีไม่ว่าจะเรื่องของยอดขายที่เราเติบโตเนี่ยนะครับประมาณสัก 15% แต่ที่ทำได้ดีกว่าคือผลกำไร3ไตรมาสรวมกันเนี่ยผลกำไรเราเนี่ยนะครับเติบโตถึงประมาณ 40% จากการพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆยังมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ทำออกมาแล้วก็ตลาดให้การตอบรับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราบริหารต้นทุนได้ดีนะครับตัวนี้จะทำให้เห็นชัดเจนว่าคอสต่างๆก็เลยลดลงก่อนหน้านี้ที่เคยให้ข่าวว่าเราก็เริ่มก้าวไปสู่ต่างประเทศวันนี้ก็เป็นหน้าต่างบานใหม่อีกบานหนึ่งของ TQM นะครับในการที่เซ็น MOU นะครับร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่แคนเบเดียนะครับที่เขมรแล้วก็ที่ลาวนะครับซึ่งทางพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจพลังงานธุรกิจธนาคารแล้วก็อีกมากมายเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขมรแล้วก็ลาวอยู่แล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าไปเรื่องของการรับประกันผมก็เชื่อว่าทำให้ยอดของ TQM เนี่ยเราเติบโตต่อไปนะครับจากนี้นอกจากที่วันนี้เรา MOU นะคะในการที่ก้าวเข้าไปสู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยที่ TQM เราเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็น Number 1 Digital Insurance Broker in Region แล้วเนี่ยนะคะสิ่งนึงที่เรากำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะคะคงจะเป็นการทำ M&A นะคะใน Local Broker ของเรานะคะก็คงจะน่าจะมีให้พี่ๆได้ทราบกันในเร็วๆนี้ค่ะนะคะก็เชื่อมั่นว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าอีก6ปีข้างหน้าเราจะแตะ50,000 ล้านก็คงจะสามารถได้ชิปได้ตามเป้าหมายค่ะ